ไอ้หลงอันนี้เป็นหลงเป็นพื้นเพลมาจากความคิดชามาจากที่เดือดเป็นขาความมึนบ่อยมันซ้ำภายในจิตใจใหญ่มันก็มีสามความโลภความโกรธความหลงมันเป็นชื่อของกิเลสในคำพีแปดหมื่นอยู่พระธรรมขันธ์ที่นับได้พอประมาณมีตั้งแต่ที่ของกิเลสของธรรมนั้นตัวกิเลสและธรรมจริงๆอยู่ภายในใจของสัตว์โลกเมื่อเรียนจำได้คือหรือเสียงได้คือของกิเลสปัญหาอาสวะและคือของอัตถิธรรมและอวัตตัวได้ตัวรู้ตัวฉลาดมันตั้งที่จะเกิดขึ้นกิเลสไม่ได้หาแท่งประทับตัวเดียวในจิตใจร้อนยิ่งกว่าภูเขาไฟนี่มันเกิดประโยชน์อะไรนั่งคำว่าปริยัติปฏิบัติปฏิเวทจึงต้องเป็นคู่เคียงกันเสมอไปศาสนาถ้าขาดทั้งสามอย่างนี้อย่างใดอย่างหนึ่งก็เป็นไปไม่ได้จะมีแต่ชื่ออย่างที่เขาเขียนจดหมายมาตอนหลังจากเขาได้อ่านประวัติท่านจันมั่นแล้วมีจำนวนมากที่เขียนมาคล้ายคลึงกันเขาบอกว่าหลังจากอ่านประวัติท่านจันมั่นจบลงแล้วเหมือนเขาเกิดชาติใหม่เขามีหวังว่าเกิดมาในแดนแห่งพุทธศาสนานี้ซึ่งเต็มไปด้วยมรรคผลนิพพานแต่ก่อนมันเป็นอย่างนี้เนาะเป็นความแน่ใจหมดหวังเพราะเห็นว่าศาสนามีแต่ตัวหนังสือพระเนรมีแต่ผ้าเหลืองกลางหาผู้ที่สมมติของผลผู้ปฏิบัติตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าไม่มีเพราะฉะนั้นศาสนาจึงมีแต่ตัวหนังสือไม่มีใครทรงมรรคผลเป็นความจริงนั้นไว้พอได้อ่านประวัติท่านจันมั่นแล้วเป็นการสร้างความหวังให้เต็มหัวใจมีจำนวนมากนะที่เขียนมาต่อมาหลังจากได้รับหนังสือที่เราส่งไปให้แล้วคล้ายคลึงกันอย่างนี้มากไม่นึกว่าจะมีผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบดังท่านอาจารย์มั่นและบรรดาลูกศิษย์นะลูกศิษย์สายท่านอาจารย์มั่นนี่เลยคิดว่าวันนี้ได้อ่านอย่างถึงใจแล้วเต็มตื้นภายในหัวใจเหมือนเกิดชาติใหม่ขึ้นมาในท่ามกลางแห่งชาติเก่าๆที่มีอยู่นี่ชมมีการพูดอย่างนั้นขึ้นมาเพราะฉะนั้นเราผู้นักเป็นนักปฏิบัติขอให้ถือตามคำสัตย์คำจริงที่พระพุทธเจ้าทรงประทานไว้แล้วอย่างใดซึ่งมีสวดคาถาธรรมเป็นเครื่องประกันคุณภาพความถูกต้องดีงามทุกอย่างไว้โดยสมบูรณ์แล้วการแสดงออกในโลกเห็นชัดก็คือนิยานิกธรรมซึ่งออกไปจากส่วนขาประธานที่แกได้ชอบแล้วนี้ทำในเป็นเครื่องนำออกซึ่งโทษทั้งหลายที่มีภายในใจของสัตว์โลกผู้ปฏิบัติตามหลักธรรมของพระองค์ท่านพระวาจาของพระพุทธเจ้าจึงเป็นพระวาจาที่มีสัตว์มีจริงมีฤทธาสัตดานุภาพมากเหนือกิเลสทุกประเภทเมื่อได้นำพระโอวาทที่ทรงสั่งสอนไว้โดยถูกต้องนี้ไปประพฤติปฏิบัติกิเลสปัญหาเป็นไรก็ต้องเบาบางลงไปตามกำลังแห่งการปฏิบัติของรายนั้นๆและหมดขึ้นไปเพราะอำนาจแห่งการปฏิบัติของผู้นั้นเต็มภู
นี่เป็นมาตั้งแต่ครั้งพุทธกาลจนถึงปัจจุบันและยังจะเป็นไปอีกเป็นเวลานานจนกว่าจิตใจของสัตว์โลกจะหมดความเยื่อใยหมดความพึ่งพิงธรรมของพระพุทธเจ้าหันเหไปในนอกลู่นอกทางไม่ถือธรรมเป็นหลักเป็นเกณฑ์แล้วนั่นแหละคือประทานไว้ 5,000 ปีนั้นก็ตามอุปนิสัยของสัตว์จิตใจของโลกผู้ถือพุทธถือธรรมถือสงฆ์นี้จะมีไปได้เพียงแค่นั้นจากนั้นความรู้ความเห็นทุกสิ่งทุกอย่างจะเปลี่ยนแปลงไปจากหลักธรรมนี้ทั้งนั้นในขณะที่เปลี่ยนแปลงไปจากหลักธรรมก็มีความผัวพันในโลกเราก็ปลดโลกแมนเรียกว่าเป็นทางผิดทีนี้เขาเป็นก็เรียกว่ามิจฉาสันนิษฐานไม่มีศาสนาแล้วก็เป็นเหมือนสัตว์เพราะบาปไม่มีบุญไม่มีภายในจิตใจหาความยุติยุติโอตปะไม่ได้ก็เป็นเหมือนสัตว์ที่มีอำนาจก็กดขี่คนนี้ที่ไถกันจริงสีกันจริงเหมือนตัดป่าความไม่มีศีลธรรมความไม่มีศาสนาภายในจิตใจมีโทษทันถึงขนาดนั้นทั้งที่โลกยังพออยู่พอเป็นพอไปแม้จะร้อนแล้วอุ่นอยู่ทุกแห่งทุกฝนอย่างทุกวันนี้ก็ยังมีที่ตรงวางยังมีที่เพาะโง่ยังมีที่วัดที่ดวงอยู่บ้างเพราะจิตใจคนยังหาความเป็นธรรมอิอะก็ขอความเป็นธรรมขอความเป็นธรรมยังหาความเป็นธรรมจิตใจยังใฝ่ธรรมผู้ผีแต่วิธีใช้ไก่สวนให้ได้เหตุได้ผลเพื่อความเป็นธรรมก็ยังมีอยู่ผู้ขอร้องความเป็นธรรมก็มีธรรมยังเป็นหลักเป็นเกณฑ์ในหัวใจของโลกอยู่โลกถึงแม้จะร้อนก็ยังมีที่เย็นเป็นน้ำแม้ในมหาสมุทรก็ยังมีเกาะมีดอนพออยู่พออาศัยได้นี่เราพูดถึงภาพทั่วๆไปจิตใจถ้าขณะใดโลกเข้าย่ำขณะนั้นก็เดือดร้อนตั้งตัวไม่ได้ระสังระสายวุ่นวายไปกับอารมณ์ต่างๆเพราะไม่มีสติอำนาจของสติปัญญาไม่พอสู้กำลังของที่ที่ขับดันจิตใจฟุ้งซ่านไม่ได้ความที่จะฟุ้งจิตที่จะฟุ้งซ่านแต่นั้นก็เพราะอาศัยอารมณ์อดีตเป็นสำคัญเจอไปเห็นไปได้ยินสิ่งใดแล้วนำเรื่องนั้นเข้ามาเผาตนเองจิตใจก็ถือนั้นเป็นอารมณ์เลยถือนั้นเป็นงานงานนั้นเป็นไฟผลของงานที่เป็นไฟก็เผาผลาญจิตใจเกิดความเดือดร้อนมีขณะไม่มีสติเป็นอย่างนี้ด้วยกันไม่ว่าคารวะไม่ว่านักบวชไม่ว่านักปฏิบัติเราจงทำความสังเกตสอดรู้ตนอยู่เสมอสมกับเราเป็นผู้รักษาเรารักษาใจอย่าให้สิ่งใดมาย่ำยีได้อย่าให้สิ่งใดมารบกวนจิตใจได้คำว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้มารบกวนนั้นหมายถึงจิตใจเป็นผู้ไปคิดวาดภาพเอาสิ่งนั้นสิ่งนั้นสิ่งนั้นเข้ามาคลุ้นคิดคลุ้นคิดภายในจิตใจให้ว่าวุ่นถึงมัวอยู่ภายในนี้ผลก็เกิดความทุกข์ความเดือดร้อนขึ้นมาเมื่อมีสติ
คอยกำกับรักษาคอยขัดคอยขืนคอยต้านทานกันอยู่เสมอด้วยสติด้วยปัญญาเพราะเราทราบแล้วว่าอารมณ์เช่นนั้นเป็นของเป็นสิ่งที่ไม่ถูกเป็นความผิดผลต้องเป็นผิดในเมื่อสัมผัสสัมพันธ์กันอยู่บ่อยๆจึงต้องอาศัยการต้านทานหรือต่อสู้กันเรื่อยๆคำว่าปะทะนั้นคือมีการต่อสู้จึงมีการปะทะหากจิตใจของเราเลื่อนลอยสติไม่มีปัญญาที่จะพ้นคิดมันเป็นศาสตราอาวุธสำคัญไม่มีคำว่าปะทะก็ไม่ปรากฏเรียกว่าราบเรียบไปเลยถ้าคำมีปะทะก็คือยังมีการต่อสู้กันทั้งเขาทั้งเราต่อสู้กันเรียกว่าปะทะเป็นปะทะก่อการร้ายอย่างนี้เป็นต้นเรียกว่าเราก็สู้เขาก็สู้ต่างคนต่างสู้กันเรียกว่าปะทะกันกิเลสก็เกิดขึ้นภายในจิตใจไม่ว่าจะเป็นความโลภความโกรธความหลงราคะตัณหาประเภทใดๆซึ่งเป็นทั้งพ่อแม่ของกิเลสลูกเต้าแล้วก็ของกิเลสมันเป็นข้าศึกทั้งนั้นเหล่านี้เมื่อเข้ามาเกี่ยวข้องกับใจใจมีสติก็ต่อสู้ต้านทานซึ่งกันและกันจนเอาชัยชนะหรือสงบกันลงได้แม้ยังไม่ชนะก็ยังพอมีเงื่อนมีเกลาจับได้เงื่อนนั้นเงื่อนนี้พอทรงตัวอยู่ได้ด้วยสติปัญญาศรัทธาความเพียรของตนนี่เรียกว่าปะทะเพราะมีการต่อสู้กันถ้าไม่มีการต่อสู้ไม่เรียกว่าปะทะระหว่างเรากับอารมณ์ปะทะกันอยู่เรื่อยๆถ้ามีสติก็รู้เรื่องกันไปเรื่อยๆถ้าไม่มีสติจิตใจก็เป็นเสียงเช็ดเท้าให้กิเลสเหยียบย่ำทำลายซึ่งไม่สมควรแก่ผู้ปฏิบัติเป็นอย่างนี้ อันขอให้เคารพพระพุทธเจ้าเชื่อฟังพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อย่างถึงใจอย่าเชื่อสิ่งใดยิ่งกว่าพุทธธรรมสงฆ์ในขณะเดียวกันนั้นมันมีสิ่งซึมซาบอยู่ภายในจิตใจและแทรกซ้อนกันอยู่กับธรรมส่วนมากพวกนั้นมีกำลังมากจะมีกำลังมากกว่าเสมอแล้วคอยทำลายให้เอียงให้เอียงโดยตนเองก็ไม่รู้สึกว่าได้เอียงไปยังไงทั้งๆที่เอียงอยู่แล้วเนื่องจากไม่มีสติถ้ามีสติแล้วก็พอฟาดพอเหวี่ยงกันไปเห็นความลำบากของพระพุทธเจ้านำมาเป็นสักขีพยานแก่ตนเองการประพฤติปฏิบัติธรรมพระองค์รู้สึกว่าหนักมากยิ่งกว่าพวกเราทั้งหลายดังที่เคยอธิบายให้ฟังหลายครั้งแล้วเพราะความเป็นสัพพัญญูเป็นสยามภูทรงปฏิบัติโดยลำพังพระองค์เองบรรดาพระพุทธเจ้าทั้งหลายเป็นอย่างนั้นผู้ที่จะบุกเบิกทางเดินให้สัตว์ทั้งหลายไปด้วยความยากลำบากในขั้นต้นแห่งการบุกเบิกเพื่อความเป็นทางอันลาบลื่นคือความเป็นศาสดาและเบิกทางอันลาบลื่นโดยพระโอวาทนี้เป็นความลำบากในการบุกเบิกขนาดไหนเพราะทางไม่เคยเดินเป็นสยามภูก็ต้องปฏิบัติโดยลำพังพระองค์สุขทุกข์ลำบากลำบนแค่ไหนก็ต้องทรงบำเพ็ญไม่ทรงลดละท้อถอยตามที่เราทราบทุกข์ถึงขนาดสลบพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันนี้สลบไปถึงสามหนจะฟื้นกลับมาฟังเลยนี่การที่จะข้ามกิเลสซึ่งเป็นตัวสำคัญพาให้จัดอยู่ในวัฏสงสารหาประมาณไม่ได้หาการสถานที่ว่าจะจบสิ้นเมื่อไหร่ไม่ได้ถ้าไม่ทุ่มเทกันลงถึงขนาดว่าเอาตายก็ตายสลบก็สลบเมื่อไม่ฟื้นจะตายไปก็ตายไปเมื่อไม่ตายให้ได้ใจชนะถ้าจิตไม่มีความเข้มแข็งขนาดนี้แล้วก็ต่อสู้กิเลสไม่ได้เราพึงนำมาเทียบ
ถึงเรื่องความทุกข์ที่เราจะต้องแบกไปตั้งแต่บัดนี้และแบกมาแล้วก็นับไม่ถ้วนจนมาได้ถึงปัจจุบันนี้และยังจะแบกจะหามภพชาติที่เป็นกองทุกข์ไปทุกภพทุกชาติตลอดไปนี้เรายังจะมีความสามารถมีความพอใจแบกหามไปอยู่หรือแต่การประกอบความเพียรเพื่อจะรื้อถอนสิ่งเป็นเชื้อให้ก่อภพก่อชาติซึ่งเท่ากับก่อกองทุกข์ทั้งหลายให้เราแบกหามนั้นทำไมเราจะไม่มีความสามารถทำไมจึงจะไม่มีกำลังต่อสู้ทำไมจะไม่มีความอุตสาห์พยายามทำไมจึงจะไม่อดไม่ทนอดทนอุตสาห์พยายามเพื่อจะคว้าเชื้อแห่งภพทั้งหลายอยู่ภายในจิตใจออกให้หมดสิ้นไปแม้จะตายในชาตินี้ก็เป็นเพียงชาติเดียวไม่ต้องตายดังซ้ำซากหลายครั้งหลายหนจนหาประมาณไม่ดับเหมือนกิเลสพาให้ตายเราตายด้วยความเพียรมีความสุขมีดีกรีมีศักดิ์ศรีเหนือกิเลสอยู่มากเราจึงควรตายด้วยความภาคเพียรเชื่อพระพุทธเจ้าเชื่อให้ถึงใจพระองค์ทรงดำเนินอย่างไรเราเป็นลูกศิษย์สถาคตปรากฏในพระพุทธศาสนาอย่างชัดเจนแล้วว่าเป็นเพศของพระเพศของพระเป็นเพศที่มีความอุตสาห์พยายามที่สุดพระของพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนั้นเป็นเพศที่มีความอดความทนต่อสิ่งต่างๆไม่ว่าภายนอกภายในตลอดถึงโลกธรรมทั้งแปดทั้งภายนอกโลกธรรมทั้งแปดทั้งภายในต้องอดต้องทนต้องมีความขยันหมั่นเพียรต่อสู้เพื่อความเป็นสิริมงคลเพื่อความพ้นโลกของตนนักก็ต้องสู้ต้องทนเพราะทางเดินอยู่ตรงนี้ไม่มีทางอื่นเป็นที่เดินหากมีทางอื่นเป็นที่ราบรื่นดีงามไปได้ด้วยความสะดวกสบายและถึงได้อย่างรวดเร็วแล้วพระพุทธเจ้าทุกๆองค์ซึ่งมีพระเมตตาต่อสัตว์โลกอย่างเต็มพระทัยอยู่แล้วทำไมจะไม่ประทานทางสายนั้นให้โลกทั้งหลายได้ดำเนินก็เพราะมันไม่มีพระพุทธเจ้าเองจึงต้องทรงลำบากแล้วการประกาศพระศาสนาก็ทรงประกาศตามร่องรอยที่ทรงรู้ทรงเห็นอันเป็นแนวทางที่ถูกต้องนั่นแหละแก่ต่อโลกยากลำบากก็ต้องดำเนินไปทางสายนั้นไม่มีทางอื่นเป็นที่หลบหลีกปลีกออกไปซึ่งเมื่อปลีกออกไปแล้วเต็มไปด้วยขวากด้วยหนามใครจะมีความกล้าหาญต่อขวากต่อหนามเราทางที่เป็นไปเพื่อความปลอดภัยก็คือมัชฌิมาปฏิปทาวิเลศมันดุดันขนาดไหนมันดื้อด้านขนาดไหนผิดมัชฌิมาปฏิปทาคือสมาธิคือสติปัญญาขึ้นให้เต็มที่ให้ถึงกันพันกันให้เหมาะกับความเป็นมัชฌิมาที่จะแก้ที่เด็ดขาดที่เด็ดประเภทดื้อด้านมีมัชฌิมาประเภทที่จะต่อสู้ที่เด็ดชนิดนั้นก็ต้องมีเรียกว่ามัชฌิมาพอเหมาะพอสมเช่นเดียวกับขนำไม้มาปลูกบ้านปลูกเรือนม้าที่ยาบอยู่ควรจะตัดจะฟันจะถ่าเต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มกำลังวังชาก็ต้องถ่าให้เต็มฝีมือเต็มกำลังเหมือนกับฟันทิ้งถ่าทิ้งหมดทั้งต้นเสาต้นนั้นๆแต่ความจริงเขาถ่าจะในส่วนที่หยาบที่คดที่งอออกให้หมดแล้วไว้แต่ส่วนที่ดีที่เป็นประโยชน์ซึ่งจะมาทำเป็นบ้านเป็นเรือนได้นั่นเครื่องมือมีหลายประเภทการสร้างบ้านสร้างเรือนอย่างหยาบก็มีอย่างกลางก็มีอย่างละเอียดก็มีเครื่องมือที่จะสร้างจิตใจหรือเครื่องมือปราบกิเลสก็เหมือนกันคำว่ามัชฌิมานี้ความหมายถึงกิเลสประเภทใดที่มีอยู่ภายในจิตใจชนิดใดหนาเพียงไหนดื้อด้านขนาดไหนต้องนำหลักมัชฌิมาให้ถึงขนาดกันเรียกว่าเครื่องมือให้ถึงกันเข้าปราบปรามหรือถากถางจึงจะ
ป็นความเหมาะสมกับการแก้กิเลสประเภทนั้นๆแต่ได้หากกิเลสหนาแต่เราจะทำแบบรูปคำๆก็เข้ากันไม่ได้เช่นเดียวกับไม้ที่จะนำมาเป็นต้นเสาทั้งต้นซึ่งยังไม่ถากได้ฟันอะไรแล้วเอากบไปสายไม้ทั้งต้นมันจะเป็นบ้านเป็นเรือนได้อย่างไรต้องเอาขวานผ่าฟันเข้าไปเมื่อถึงขั้นที่จะใส่กบมันก็เมื่อได้ขาดมันอย่างเที่ยงเจ้าดัดที่คดที่งอให้ตรงไปโดยลำดับเรียบร้อยจนหาที่ถากไม่ได้เพราะเห็นว่าเหมาะสมแล้วก็นำกบเข้ามาใส่เครื่องมือชนิดนี้มีอีกเรื่องของกิเลสก็เหมือนกันอย่างหยาบเวลานี้มันเต็มอยู่หัวใจของพวกเราเราจะทำแบบรูปคำๆมันไม่ทันกันเรียกว่ามัดกินอันนี้ไม่จัดเป็นมัดกินมาคืออ่อนกว่ากิเลสกำลังไม่เพียงพอกับกิเลสก็นำมาแก้กิเลสไม่ได้กิเลสยาสติปัญญาก็ต้องเอาให้หนักให้ทันกิเลสละเอียดเข้าไปสติปัญญาก็ละเอียดตามไปตามไปจนกระทั่งกิเลสหาที่หลบซ่อนไม่ได้เพราะอำนาจแห่งปัญญาฉลาดแหลมคมตามต้อนฟาดฟันกันจนแหลกแต่กระจายไปหมดนี่แหละดักมัดที่มาเป็นอย่างนี้เราอยากเข้าใจว่าไปเสมอหรือธรรมดาธรรมดาควรหนักก็ต้องหนักมัดที่มาแปลว่าความเหมาะสมหรือท่ามกลางท่ามกลางก็คือความเหมาะสมนั่นเองความพอดีจะพอดีกับกิเลสประเภทใดผิดขึ้นมาสติปัญญาศรัทธาความเพียรเอาความเพียรก็ให้กล้าแข็งแข็งจนแกร่งลงไปเป็นหินเป็นเหล็กไปสติปัญญาก็ตั้งไม่หยุดไม่ถอยปัญญาพินิจพิจารณาไม่ละไม่วางอยู่กับตัวของเรามีเรียกว่ามัชฌิมาคือสมกับการแก้กิเลสแต่ละประเภทประเภทและแต่ละการและสมัยที่กิเลสปรากฏตัวขึ้นมาให้เห็นอย่างชัดเจนต่อสู้กันไปเช่นนั้นจิตที่ยังไม่สงบก็พยายามทำด้วยความสงบให้เป็นความสงบมีสติคอยรักษาหรือควบคุมงานอย่างการภาวนาของตนเราเคยส่งเคยคิดกับเรื่องอารมณ์ต่างๆมาตั้งแต่วันเกิดแล้วจนกระทั่งแบบนี้เราเสียดายความคิดอะไรอีกความคิดเหล่านั้นถ้าอยากจะเป็นเหตุเป็นผลเป็นประโยชน์แล้วมันก็ควรจะเป็นผลเป็นประโยชน์มานานแล้วแต่ส่วนมากมักมีแต่ความคิดเพราะความคิดแต่ตามกระแสของกิเลสซึ่งเคยเป็นมาโดยลำดับจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้เรายังเสียดายความคิดประเภทนั้นอยู่ก็อย่างว่าเรายังเสียดายหัวหนามที่มันตักหรือทิ่มแทงอยู่ภายในท้าของเราไม่สนใจที่จะถอนมันออกมีเวลานี้เราจะถอนหัวหนามถอดหัวหนามออกจากฝ่าเท้าพอที่จะออกจากจิตใจจึงไม่ควรที่จะไปเสียดายอารมณ์อะไรในขณะที่ทำความภาคเปลี่ยนนั่นเป็นยิ่งเป็นสำคัญคิดมามากแล้วเรื่องรูปเรื่องเสียงเรื่องกลิ่นเรื่องรสเครื่องสัมผัสทั่วโลกธาตุดินแดนมันเป็นเรื่องของจิตใจเราประเทศว่าธาตุสิ่งนั้นสิ่งนี้มาเป็นเรื่องเราแล้วก็หลงธาตุมโนธาตุของตนหลงอารมณ์ของตนคุ้นคิดในอารมณ์ของตนยุ่งในอารมณ์ของตนจนหาที่ไปที่มาไม่ได้เหมือนตามดูรอยวัวในคอกนี่แล้วจะได้มันอารมณ์แห่งธรรมซึ่งจะทำให้เรามีความสงบเย็นใจบังคับจิตลงในสู่อารมณ์แห่งธรรมเช่นกำหนดอนาปานสติก็ให้รู้ลมทุระของลมอย่าเสียดายความคิดอย่าให้ความคิดใดเข้ามาแทรกในขณะที่ทำงานนั้นความคิดคือสังขารมันคอยจะแทรกเสมอสังขารเป็นตัวสำคัญออกไปนั่งสัญญามันก็ยื่นตัวออกไปอย่างละเอียดละเอียดเราตามรู้ได้ยากจิตธรรมดาสามัญนี้ตามรู้ได้ยากถ้าว่าจิตที่ละเอียดแล้วก็รู้กันได้เร็วหรือจิตผู้บริสุทธิ์แล้วมันไม่มีปัญหามันหมดปัญหานอกบัญชีไปแล้วบัญชีของวัฏจักรบัญชีของกิเลสมันหมดนอกบัญชีนี้ไปแล้วเ
การพิจารณาร่างกายจะเป็นร่างกายข้างนอกข้างในก็เอาให้จริงให้จังอย่าตัดแต่พิจารณาผ่านไปเฉยๆว่าได้เท่านั้นครั้งเท่านี้ครั้งเท่านั้นรอบเท่านี้รอบอันนั้นนับออกก็ได้ไม่สำคัญสำคัญที่ความรู้แจ้งเห็นจริงเพราะการพิจารณาด้วยความเจาะจงโดยมีสติปัญญาเป็นผู้ทำงานด้วยเจตนาจริงๆเห็นปรากฏขึ้นมาอย่างชัดเจนชัดแจ้งพิจารณาหลายครั้งแล้วเห็นเข้าไปนั่นแหละเมื่อชัดในสิ่งไหนสิ่งใดสิ่งนั้นก็หายสงสัยคือหายสงสัยในสิ่งนั้นเอาจริงเอาจังเชื่อพระพุทธเจ้าเชื่ออย่างนี้พระพุทธเจ้าทรงดำเนินอย่างไรเชื่อทำท่านจัดไว้แล้วอย่างดำเนินทำนั้นเสียดายทำมากกว่าเสียดายอารมณ์ที่เคยเกี่ยวข้องกับโลกมานานซึ่งไม่เห็นเกิดประโยชน์อะไรพระสงฆ์สาวกท่านดำเนินอย่างไรเป็นคติตัวอย่างของพวกเราได้อย่างดีเยี่ยมในบรรดาสาวกอรหันต์ที่เราเก่งวาจาถึงท่านและลึกไปลึกน้อมทางด้านจิตใจว่าสังฆังสรณังคัจฉามิอย่าเพียงลึกถึงท่านเป็นสาระของจิตเพียงเท่านั้นแต่ลึกถึงปฏิปทาของท่านที่ดำเนินมาเพื่อเป็นคติตัวอย่างของเราจะได้กล้าเดินตามท่านแม้ไม่ได้แบบท่านทุกกระเบียดก็ตามนี่ก็ยังดีเป็นลูกศิษย์ที่มีขื่อมีเหลือเป็นสิ่งที่ละเอียดแหลมคมและเป็นสิ่งที่กล่อมจิตใจของโลกได้อย่างสนิทสนมได้อย่างเคลิบเคลิ้มหาเวลาที่จะเห็นโทษของมันได้ยากถ้าไม่นำสติปัญญาเข้าไปจับเข้าไปเทียบเคียงเข้าไปพิจารณาเราจะมาเห็นว่ากิเลสนี้เป็นโทษต่อจิตใจของสัตว์โลกนี่เลยเพราะฉะนั้นสัตว์โลกจึงต้องมีความพอใจในความโลภในความโกรธในความหลงความรักความชังอาการต่างๆซึ่งเป็นเรื่องของกิเลสจิตใจของโลกชอบกันทั้งนั้นแต่เรื่องของธรรมซึ่งเป็นเครื่องที่แก้กิเลสไม่ค่อยชอบกันเพราะนี่ต้องในศึกษาต้องมีพิธีรีตองประพฤติปฏิบัติตั้งใจศึกษาตั้งใจปฏิบัติจริงๆเรื่องของธรรมส่วนกิเลสตั้งใจไม่ตั้งใจก็ตามเพราะมันมีอำนาจมีกำลังมากเคยบังคับบัญชาดูเชี่ยมสอนจิตใจของโลกมาเป็นนานแล้วจนกระทั่งถึงโลกกับมันนั้นเป็นอันเดียวกันเรากับกิเลสเลยเป็นอันเดียวกันไม่ทราบอะไรเป็นกิเลสมันกล่อมได้ถึงขนาดนั้นเป็นอวัยวะอันเดียวกันเลยถ้าไม่แยกแยะตามหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไม่มีมีสติปัญญาเป็นสำคัญจะหาทางรู้โทษของกิเลสไม่ได้โลภ ก็พอใจโลภคนเราเพราะกิเลสพาให้พอใจไม่เห็นว่าความโลภนั้นเป็นผิดไม่เห็นว่าความโลภนั้นเป็นความผิดโลภผู้อื่นโลภได้แต่เขาโลภเราไม่ชอบเนี่ยสั่งโกรธเขาให้โกรธได้ดุด่าเขาด่าได้แต่เขาด่าเราไม่ได้มูลเรื่องของกิเลสมันให้เป็นอย่างนั้นให้เข้าใจว่าเจ้าของถูกต้องเสียทุกอย่างแต่เข้าใจว่าเจ้าของผิดนี้มีน้อยมากเรื่องของกิเลสถ้าไม่มีธรรมเข้าไปจับแล้วจะไม่เห็นว่าตนเป็นคนผิดเลยมีแต่โลกจึงแก้ไม่ตกก็อยู่ด้วยกันมีจำนวนมากน้อยจึงมักเอารัดเอาเปรียบให้ได้รับความกระทบกระเทือนซึ่งกันและกันอยู่เสมอหาความสงบไม่ได้ก็เพราะอำนาจของกิเลสมันครอบงำหัวใจมีธรรมะเป็นเครื่องทดสอบทีนี้พิจารณาพิจารณาแล้วคนเรามันอยู่ด้วยกันได้ยอมรับความจริงเราเองก็ยอมรับความจริงของเราตรงไหนผิดเราก็ยอมรับว่าผิดและพยายามแก้ไขตรงไหนถูกก็ส่งเสริมสิ่งนั้นโดยลำดับเข้าไปเอาธรรมเท่านั้นมีธรรมเท่านั้นเป็นคู่แผ่นของกิเลสหากไม่มีธรรมเลยเราจะไม่เห็นว่ากิเลสนี้เป็นโทษเป็นคุณอะไรต่ออะไรกับตัวของเราและโลกทั่วไปจะเห็นแต่เป็นคุณทั้งนั้นทั้งที่มันเป็นโทษแต่เมื่อได้นำธรรมะเข้ามาเทียบเคียงแล้วมันก็มีของสองสิ่งของสองสิ่งย่อมแข่งกันย่อมเป็นคู่แข่งกันเสมอเช่นดีกับชั่วเนี่ยมีสองคนก็เป็นคู่แข่งอันเดียวไม่อาจจะแข่งกับอะไรอย่างนี้มันมีแต่กิเลสอันเดียว
อย่างเดียวภายในหัวใจหาคู่แข่งไม่ได้จึงไม่ทราบว่าที่เป็นความผิดเป็นความไม่ดีให้โทษแก่ตนอย่างไรบ้างทุกขนาดไหนก็ยอมรับนี่เลยพาให้คิดให้ปรุงให้พูดให้ตาให้กระทำประการใดทำไปได้หมดด้วยความเต็มใจเพราะมีอันเดียวมีแต่ที่เหลือเป็นผู้บงการเมื่อนำธรรมเข้าไปวินิจฉัยหรือได้ยินได้ฟังอัตธรรมได้อ่านเรื่องอัตเรื่องธรรมเข้าไปก็มีข้อเทียบเทียงเทียบเทียงฝ่ายผิดฝ่ายถูกทีนี้ก็พยายามแยกแยะกันออกได้มีธรรมเป็นอย่างนี้กิเลสเป็นประเภทนี้ความโลภเป็นอย่างนั้นการไม่โลภเป็นอย่างนี้ความโกรธเป็นอย่างนั้นการไม่โกรธเป็นอย่างนี้การความหลงเป็นนั้นความไม่หลงเป็นนี้ค่อยเข้าใจกันไปโดยลำดับนี่จะหาวิธีหาอุบายแยกแยะแยกแยกเข้าไปในเบื้องต้นต้องหนึ่งอาศัยกำลังวังชาบังคับบัญชากันถูไถกันไปเพราะยังไม่เคยเห็นผลของงานเช่นเดียวกับเด็กทำงานนั่นใหญ่ต้องคอยบังคับบัญชาครับรับตาผู้ใหญ่เด็กก็ทะเลถลายเราก็เหมือนกันเมื่อยังไม่เห็นผลของธรรมเกิดขึ้นที่ใจบ้างเลยก็ขี้เกียจต้องอาศัยความบังคับบัญชาตัวเองสติเป็นของสำคัญเมื่อใจได้รับความสงบเย็นลงไปนี่เป็นเครื่องวัดอันพอใจได้รับความสงบพระองค์แห่งการพระองค์แห่งภาวนาจะเป็นภาวนาบุตรใดก็ตามเมื่อใจสงบแล้วมันเย็นเย็นทราบซึ้งละเอียดอ่อนแล้วก็ในขณะนั้นเดียวกันก็เห็นโทษแห่งความวุ่นวายหอที่ใจหาความสงบสุขไม่ได้นี่เพราะความวุ่นวายเข้ายุ่งกวนจิตใจอยู่เสมอหาจนกระทั่งหาเวลาพักผ่อนหย่อนจิตไม่ได้เลยจิตจึงหาความสงบไม่ได้ปัจจุบันจิตได้รับความสงบแล้วเพราะอำนาจแห่งธรรมเนี่ยธรรมกับที่เด็ดที่นี่ก็เป็นคู่แข่งกันเมื่อใจได้รับความสงบสงบเพราะอะไรก็สงบเพราะสมาธิธรรมภาวนาธรรมมีทางที่จะต่อสู้กับที่เด็ดเรื่อยๆไปเมื่อได้รับการอบรมอยู่เสมอไม่ละความพยายามจะต้องมีความเจริญขึ้นเรื่อยๆเจริญขึ้นวันละเล็กน้อยเช่นเดียวกับความเติบโตของเด็กที่รับการบำรุงจากผู้เลี้ยงดูจิตใจก็ได้รับการบำรุงจากการเลี้ยงดูการรักษาของเราการบำรุงด้วยอัตถิธรรมคือการเจริญภาวนาสมัครระวังรักษาอย่าให้มันเคลื่อนค่ะเกิดความเดือดร้อนที่เห็นว่าเป็นความเสียหายความผิดพลาดให้รักษาตนไปด้วยความสม่ำเสมอโดยความมีสติจิตก็จะมีความเจริญรุ่งเรืองขึ้นเรื่อยๆจนเราไม่ทราบเลยว่าเบื้องต้นจิตเป็นอย่างนั้นและจิตขึ้นมาเป็นอย่างนี้ได้ตั้งแต่เมื่อไหร่มันค่อยเป็นค่อยไปส่วนที่จะทราบชัดในเป็นขณะขณะนั้นได้แก่จิตตภาวนาเวลาจิตมีความสงบในขณะนั้นทราบได้ชัดว่าขณะนี้สงบทีนี้เมื่อสงบหลายครั้งหลายหนจิตใจค่อยเปลี่ยนโล่งลงไปเปลี่ยนโล่งเข้าไปเปลี่ยนโล่งเข้าไปนี่ตอนนี้สังเกตได้ยากคือเปลี่ยนเก่าลงไปเรื่อยๆมีรากฐานมั่นคงลงไปเรื่อยๆอันนี้สังเกตได้ยากแต่เพราะอาศัยการอบรมเสมอจิตสงบแล้วสงบแล้วหลายครั้งหลายหนก็เป็นการสร้างฐานขึ้นภายในจิตเองให้มีความแน่นหนามั่นคงพอมีความสงบบ้างอ้าวที่นี่พิจารณาทางด้านปัญญาค้นดูเรื่องธาตุเรื่องขันเนี่ยค้นแรกแปลธาตุให้แปลที่ตรงนี้ธาตุก็คือธาตุสี่ดินน้ำลมไฟมีแต่ธาตุล้วนๆอยู่ภายในร่างกายนี้เราหาเป็นเราที่ตรงไหนมีถ้าว่าดินก็มีแต่ดินล้วนๆน้ำก็มีแต่น้ำลมก็มีแต่ลมไฟมีแต่ไฟเราไปเสกสรรปั้นย่อออกสิ่งนี้ว่าเป็นเราเป็นของเราไม่ละอายธาตุสี่ดินน้ำลมไฟบ้างหรือถ้าเขามีวิญญาณเขาพูดได้เขาจะหัวเราะเราด่าเราวันทั้งค่ำโดยไม่รู้สึกตัวแต่นี่เพราะเขาเป็นดินเขาเป็นน้ำเขาลมเป็นไฟเราจะถือหรือไม่ถือเขาก็คือดินน้ำลมไฟอยู่เช่นนั้นแต่ความถือเป็นความหนักหน่วงของจิตใจเราความทุกข์ความลำบากเพราะอุปทานก็เป็นเรื่องของเราเพราะฉะนั้นต้องแก้ด้วยสติปัญญาพิจารณาลงให้มันชัดทีเดียว
ร่างกายของพระพุทธเจ้าทรงรู้แจ้งถึงจริงด้วยกายจักตาอันนี้ทารกทั้งหลายเป็นนั้นกันสติฐานสี่เป็นทางเดินเพื่อความพ้นทุกข์อริยสัจสี่เป็นทางเดินเพื่อความพ้นทุกข์ฟังให้ดีนะอริยสัจสี่เป็นทางเดินเพื่อความพ้นทุกข์ความพ้นทุกข์ต้องอยู่นอกจากอริยสัจความพ้นทุกข์ต้องอยู่นอกปฏิปทาอีกทีอันนี้เป็นทางเดินเพื่อความพ้นทุกข์นี่เลยพิจารณาเห็นชัดหายสงสัยกายเวทนาจิตธรรมพิจารณากายในกายนอกทำอธิบายได้ในปฏิปทาสิแต่เรื่องอุบายวิธีของเราที่จะพิจารณากายและกตาและสิ่งหาที่สิ้นสิ้นไม่ได้แล้วแต่ถนัดยังไงแต่พิจารณาให้เป็นอสุภะอสุพังเป็นป่าช้าผีดิบหมดทั้งตัวนี้มันก็เป็นได้เพราะมันเป็นป่าช้าผีดิบอยู่แล้วพิจารณาทางธาตุอสุภะก็เป็นอย่างนี้แต่พิจารณาทางเรื่องธาตุเรื่องขันมันก็เป็นธาตุอยู่แล้วโดยธรรมชาติของมันเป็นความจริงของตัวเองแต่ละอย่างอย่างมันตรองอยู่ที่ใจดวงเดียวที่เกิดฝันปั้นดอกเขาบอกเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ใจนี่อยู่ไม่เป็นสุขเพราะฉะนั้นจึงได้แต่ทุกข์เพราะมันอยู่ไม่เป็นสุขถ้าอยู่เป็นสุขมันก็ไม่มีทุกข์เอื้อมไปนู้นและคิดนี้ตรงนั้นสำคัญมากหมายถึงอยู่อย่างนั้นจึงต้องอาศัยสติปัญญาศรัทธาความเพียรพิจารณาแยกแยะเรื่องปัญญาอะไรออกเป็นชิ้นเป็นอันพิจารณาธาตุขันธ์ให้เห็นชัดเจนตามเรื่องของธาตุของขันธ์เราจะพิจารณาให้มันแตกกระจายลงไปมันก็แตกจึงทำนี้ทำนั้นอะไรมันพิจารณาว่าธาตุมันก็เป็นธาตุพิจารณาว่าขันกับแปลว่าหมวดแปลว่ากองรูปกองเวทนากองสัญญากองสังขารกองวิญญาณก็อยู่ในกายในใจนี้เนี่ยธาตุขันธาตุแปลว่ากองแปลว่าหมวดกองตั้งแต่พื้นเท้าถึงบนศีรษะเนี่ยมันกองสูงขนาดไหนกองขันกองรูปก็คือรูปกายกองเวทนาก็มีตั้งแต่พื้นเท้าจนบนศีรษะตรวจศีรษะเนี่ยกองสัญญาก็จำได้หมดตรงไหนจำได้หมดกองสังขารก็ปรุงแต่งได้ทั้งภายในภายนอกกองวิญญาณก็คือความรับทราบจากอายตนะภายนอกเช่นรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสเข้ามาสัมผัสเข้ามาถูกต้องตาหูจมูกลิ้นกายใจก็เป็นอารมณ์ขึ้นมาขณะที่รับทราบว่านั่นเป็นรูปนี้เป็นเสียงนั่นท่านเรียกว่าวิญญาณพอผ่านไปแล้วความรับทราบนี้ก็ดับไปพร้อมๆกับสิ่งที่สัมผัสผ่านไปแต่อารมณ์ที่นำมาเรียกว่าจิตใจนี้มันเป็นธรรมารมณ์อาศัยอารมณ์อดีตที่เคยรู้เคยเห็นเคยได้ยินในฟังแล้วนั้นเข้ามาหมักดองอยู่ภายในจิตใจคลุ้นคิดอยู่ที่นี่เป็นอารมณ์อยู่ที่นี่สร้างกิเลสอยู่ที่นี่เขาไม่มีสติปัญญาแก้ไขเราพิจารณาแยกแยะให้เห็นตามความจริงเช่นนี้พิจารณาอันใดให้มันเห็นชัดเราอย่าคาดคะเนอย่าเดาให้เห็นตามความจริงมันแสดงขึ้นมายังไงให้ดูตามความจริงตามนี้มีปัญญาพิจารณามีปัญญาขั้นต้นอุบายวิธีของปัญญานี้ไม่มีสิ้นสุดขอให้พิจารณาให้ปัญญาออกเถอะแต่ยังไม่เฉยจะให้ปัญญาออกนี่มันเป็นไปไม่ได้เราก็เคยเชื่ออย่างฝังใจมาแล้วว่าท่านว่าสีรับปริภาวิตโตปัญญามาตโลโหติมานิสังสารโดยสีรับปริภาวิตที่รับปริภาวิตโตสมาธิมหาตโลโหติมานิสังโซสมาธิอันศีลรวมแล้วยังมีผลมากมีอานิสงส์มากสามสมาธิปริภัยตาปัญญามหาตลาโหติมหานิสังสาปัญญาอันสมาธิอบรมแล้วย่อมมีผลมากมีผลมากปัญญาปริภัยปริภัยกลางจิตกลางสัมมาเดวะอาเซเวมุตติจิตอันปัญญาอบรมแล้วย่อมมีผลมากอันปัญญาอบรมแล้วย่อมหลุดพ้นจากกิเลสทั้งปวงโดยชอบนะสังเกตชาวก็มีศีลอยู่แล้วเป็นที่อุ่นอยู่แล้วสมาธิก็เริ่มเข้าไปศีลเป็นศีลสมาธิเป็นสมาธิเราอยากเข้าใจว่าศีลจะหนุนให้เป็นสมาธิขึ้นมาสมาธิจะหนุนให้เป็นปัญญาไปโดยลำดับอย่างนั้นขึ้นชื่อว่าปัญญาแล้วจะนึกแก้ที่เหลือจะได้หมดถ้าไม่นำไปใช้มันก็ไม่เกิดผลอะไรเช่นนี้อย่างขวานเครื่องมือต่างๆที่เรานำมาทำ
ทำงานทำไมเอาไปใช้งานนี่ก็เป็นนี่ขวานก็เป็นขวานสิวก็เป็นสิวกบเป็นกบเพื่อยเป็นเพื่อยอยู่อย่างนั้นเนี่ยสมาธิก็อยู่อย่างนั้นมีศีลแล้วไม่ทำสมาธิให้เกิดด้วยจิตภาวนาสมาธิก็ไม่เกิดนะนั้นอยากให้สมาธิเกิดต้องทำภาวนาเมื่อภาวนาขึ้นเป็นสมาธิแล้วถ้าอยากให้ปัญญาเกิดต้องคิดค้นทางด้านปัญญาปัญญาถึงจะเกิดไม่ใช่สมาธิจะไปหนุนให้ปัญญาเกิดได้เองถ้าเป็นอย่างนั้นไม่มีใครติดสมาธิเมื่อมีสมาธิแล้วก็หมุนตัวไปเรื่อยๆเป็นปัญญาไปเลยปัญญาก็หมุนตัวเวลาให้จิตหลุดพ้นเลยแต่นี้มันไม่เป็นเช่นนั้นตามความจริงความจริงก็คือสมาธิต้องทำให้เกิดเมื่อมีสมาธิพอจิตมีความสงบร่มเย็นบ้างไม่มีโหยในอารมณ์อะไรมากไปเหมือนอย่างแต่ก่อนที่ไม่เคยได้สมาธิแล้วก็นำจิตนั้นออกพิจารณาในแง่ต่างๆของธาตุของขันธ์จิตที่ไม่หิวโหยก็ตั้งหน้าทำงานให้เรานะพูดง่ายๆเมื่อทำงานให้ก็เกิดปัญญาขึ้นมาเกิดความรู้แจ้งในแง่นั้นแง่นี้ขึ้นมานี่เป็นผลแล้วจริงรู้ที่ตรงไหนหาสงสัยตรงนั้นรู้ตรงไหนหาสงสัยนั้นปัญญาค่อยขยับตัวขึ้นไปตั้งแต่ปัญญาขั้นหยาบๆเรื่อยไปเรื่อยไปจนเป็นปัญญาขั้นกลางแล้วก็กลายเป็นปัญญาขั้นละเอียดไปโดยลำดับๆแก้กิเลสที่พัวพันภายในจิตเมื่อในแก้กิเลสด้วยอำนาจของปัญญาทั้ง3ขั้นปัญญาขั้นหยาบขั้นกลางขั้นละเอียดหรือขั้นละเอียดสุดสมกับกิเลสที่ละเอียดสุดได้แก่อวิชชาเมื่อพอเหมาะพอสมกันแล้วเป็นมัชฌิมามัชฌิมานี่จะหมุนตัวเข้าไปตรงไหนกิเลสพังทลายไปไม่มีอะไรนั่นวิธีแก้กิเลสเป็นอย่างนี้พากันเข้าใจอย่าเข้าใจว่าสมาธิจะเป็นปัญญาปัญญาจะแก้กิเลสทั้งหลายไปโดยถ่ายเดียวต้องนำไปใช้เหมือนกับมือเราคิดขึ้นมามันง่ายถ้ามีสมาธิแล้วก็เหมือนกันกับเครื่องครัวที่เราจะมาปรุงอาหารชนิดต่างๆเครื่องครัวมีพร้อมแล้วถ้าเราไม่ปรุงมันก็เน่าเทะไปเฉยไม่เกิดเป็นอาหารขึ้นมาได้สมาธิก็เป็นสมาธิอย่างนั้นดีไม่ดีเน่าเฟ้ที่ติดสมาธิก็เน่าเท่านั้นเองนะมาติดแล้วก็จมตรากอยู่ตรงนั้นแหละไปไม่รอดจึงต้องพิจารณานี่เคยเป็นมาแล้วติดสมาธิผมเคยพูดแล้วมีส่วนต่างหลายหนเรื่องสมาธินี่ทำนานพูดได้อย่างอาถรรพ์พร้อมเป็นสมาธิมาถึง 5-6 ปีแล้วกำหนดเมื่อไรได้ทั้งนั้นมันเป็นสมาธิตลอดเวลาที่มันเป็นเหมือนหินนั่นมีความมั่นคงแต่หินก็หินกิเลสหินสมาธิไม่ใช่หินความหลุดพ้นเมื่อเวลาปัญญาได้แยกแยะเข้าไปแยกแยะเข้าไปเห็นคุณค่าของปัญญาทั้งหมดไปใหญ่ถอดถอนไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยที่ไหนก็ไม่พ้นปัญญาปัญญาเป็นผู้แก้กิเลสสมาธิเป็นทำให้กิเลสสงบตัวเข้ามาเพื่อแก้ไขได้ง่ายแก้กิเลสได้ง่ายฟาดฟันกิเลสได้ง่ายเพราะมันไม่สร้างไปหมดปัญญาก็สนุกฟาดฟันลงไปเมื่อกิเลสได้สิ้นสุดลงไปพร้อมหน้าของปัญญาแล้วนั่นแหละคือคุณค่าการปฏิบัติธรรมคุณค่าของใจเด่นดวงเต็มที่ไม่มีอะไรเสมอในโลกทั้งสามจิตเป็นธรรมธรรมเป็นจิตใจเป็นธรรมธรรมเป็นใจธรรมโมปฏิโปก็หมายถึงความสว่างกระจ่างแจ้งของใจและธรรมซึ่งอยู่ด้วยกันเมื่อถึงขั้นนั้นแล้วจะว่าใจก็ได้จะว่าธรรมก็ได้ธรรมคือใจใจคือธรรมไม่ขัดไม่ขวางเพราะนอกจากสมมุติที่เขาตั้งกันไปแล้วโดยอัตโนมัติของตนเองนั่นธรรมแท้อยู่ที่จิตธรรมแท้คือจิตจิตแท้คือธรรมเมื่อถึงขั้นนี้แล้วหาสงสัยนี่คุณค่าของการปฏิบัติธรรมทุกข์ก็ทุกข์เพื่อจะได้ของเกิดขึ้นมานี่เราต้องยอมทนถ้าเราเชื่อตถาคตว่าพระองค์เป็นผู้มีเหตุผลตรัสและชอบแล้วทุกสิ่งทุกอย่างเราก็ต้องเป็นผู้มีเหตุผลดำเนินตามหลักตถาคตที่ทรงสั่งสอนไว้ผลที่จะพึงได้จะไปไหนจะพ้นจากนี้ไปไม่ได้เพราะศาสนาธรรมของพระเจ้าก็คือตลาดแห่งมรรคผลนิพพานอยู่ดีๆนี่แล้วขอให้ผู้นั้นดำเนินกิจการค้าของตนให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยตามหลักธรรมของพระเจ้าเถิดผลจะพึงปรากฏขึ้นมาเป็นลำดับลำดาไม่ต้องสงสัยเหมือนพระพุทธเจ้าประทับอยู่ตรงหน้านี้แหละทำแสดงบทธรรมบทใดขึ้นมาก็คือธรรมของพระองค์พระองค์เป็นผู้แสดงอย่างนี้อย่างนี้ออกมาจากความจริงอย่างนี้อย่างนี้
เมื่อรู้เห็นความจริงภายในจิตใจแล้วก็เหมือนรู้เห็นต้องความจริงของพระพุทธเจ้าสงสัยไปที่ไหนผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นนาสถากฎหมายอันนี้เองเอาละแสดงเป็นนี้ให้ท่านปัญญาอธิบายเรื่องต่อไป